กาะปูดครับเกาะปูดประเทศไทยสวยมากเลยสวัสดีครับลุงเข็มก็มาอยู่ที่เกาะปูดจังหวัดตราดแล้วก็มาพบกับน้องนักศึกษาเวียดนามก็วันนี้ก็เลยอยากจะคุยเรื่องชีวิตของน้องเขาว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมารู้จักเขาแล้วก็มาพบกับเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นเด็กเวียดนามแล้วเขามาทำงานที่เมืองไทยมาเรียนที่เมืองไทยเป็นยังไงสวัสดีครับแนะนำชื่อหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อไทยชื่อผมชื่อเมทัศชื่อไทยชื่อเมทัศนะครับชื่อเมทัศโตเต็นลาเวียดนามโตยเดนตือหวังบินเวียดนามโตยฮอกไทยแลนด์ดาเดือบหมูนำฮอกเกอร์เตืองราชภัฏสกลนครโดนำในหายไม่หายตัวผมมาจากหวังบินเวียดนามตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่มหาลัยราชภัฏสกลนครผมอายุ22ปีนะครับทัดพูดภาษาไทยชัดมากเลยหนูอยากทราบว่าเรียนภาษาไทยนานไหมกว่าจะพูดได้ขนาดนี้ผมเรียนภาษาไทยได้1ปีนะครับแล้วก็เรียนต่อมหาลัยราชภัฏเรียนภาษาไทยเนี่ยหนูเรียนที่ประเทศไทยหรือเรียนที่เวียดนามก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยเรียนที่อยู่เมืองไทยเลยนะครับอ๋อมาเรียนที่เมืองไทยเลยผมเรียนบริหารธุรกิจนะครับอ๋อเรียนบริหารธุรกิจปีไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่งจบปี3นะครับจบเรียนมา4ปีแล้วอีก1ปีเรียนภาษาไทยอ๋อเรียนมา4ปีแต่ว่า1ปีเรียนภาษาไทยก่อนเรียนที่ประเทศไทยเรียนที่ราชภัฏเลยเรียนที่ราชภัฏเลยนะครับนักศึกษาเวียดนามมาเรียนที่ประเทศไทยเยอะทำไมนักศึกษาเวียดนามมาเรียนที่ประเทศไทยเขาอยากหาความเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของเมืองไทยแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศของประเทศไทยและของประเทศเวียดนามนะครับก็คือตอนนี้คือนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะไปเที่ยวเวียดนามกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดภาษาไทยได้มันก็จะทำให้ได้เปรียบในเรื่องของการทำงานเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวประเทศไทยเที่ยวเวียดนามแล้วค่าเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับเวียดนามเนี่ยต่างกันไหมเท่าๆกันไม่ที่ไหนแพงกว่าค่าเรียนก็พอกันแต่มันยากตรงที่ว่าต้องมาเรียนภาษาไทยเนี่ยนะแล้วหนูเรียนภาษาไทยปนกับนักศึกษาไทยเนี่ยยากไหมตามครูทันไหมก็ถ้าตามไม่ทันก็ถามเพื่อนได้นะครับเพราะว่าตามไม่ทันก็ถามเพื่อนครับเขาช่วยได้ตามทุกอย่างเกรดประมาณ 3.00 เกรด 3.00 ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะเนี่ยโอ้ขนาดเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยนะเก่งถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากเลยอ่ะคือผมมาเจอน้องเขาที่เกาะกูดเนี่ยนะครับหนูมาฝึกงานหรือมาทำงานพิเศษหรือยังไงครับผมมาฝึกงานนะครับคือโปรแกรมของมหาวิทยาลัยส่งมานะครับอ๋อก็ให้มาฝึกงานกี่เดือนครับฝึกงานประมาณ3เดือนนะครับฝึกงานประมาณ3เดือนได้ค่าจ้างด้วยนะครับอ๋อได้ค่าจ้างด้วยอ๋อก็ถือว่าโอเคก็ดีเลยนะผมมาจากสกลนะครับไม่ใช่มหาสารคามคนเวียดนามเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคนประชาชนคนไทยในความรู้สึกของน้องอ่ะของน้องทัศน์ถ้านึกถึงคนไทยเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรก่อนความสนุกครับใจดีนะความใจดีนะเขาคิดว่าคนไทยใจดีครับคนไทยสนุกครับผมอยู่จังหวัดกวางบินนะครับอยู่จังหวัดกวางบินซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามใช่ครับโอ้แล้วความแตกต่างความเจริญความเรียกอะไรนะความเป็นอยู่ของคนเวียดนามกับคนไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างบ้าวบันเกตของใหญ่เจ้าหวานะครับเดี๋ยวคิดภาษาไทยก่อนน่าจะผมคิดว่าไทยน่าจะพัฒนาขึ้นไทยพัฒนากว่าเอาลองแนะนำที่คนไทยถ้าอยากไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยเวียดนามมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างอะในฐานะหนูทำงานทางด้านท่องเที่ยวอยู่เวียดนามมีหลายที่ท่องเที่ยวครับมีเยอะอยู่นะครับผมแนะนำนะครับหาลองไปนะครับหาดอลองเบย์ซึ่งเป็นมรดกโลกด้วยอยู่ทางเวียดนามเหนือทางเวียดนามเหนือนะอ่าวฮาลองเบย์อยู่ที่เมืองฮารองทางตอนเหนือของเวียดนามอยู่ในบริเวณอ่าวตังเกียมีเกาะหินปูนถึง 1,900 กว่าเกาะนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากทำอยู่ปักกลางอยู่บ้านผมนะครับชื่อถ้ำเซิร์ดองถ้ำเซิร์ดดองเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เมืองกวางบินทางตอนกลางของประเทศเวียดนามถ้ำเซิร์ดดองอยู่จังหวัดกวางบินอยู่ใกล้ๆกับลาวใช่ไหมใกล้ๆก็ใกล้ๆกับลาวโอ้โหพี่อยากไปเที่ยวมากเลยถ้ำอย่างเงี้ยเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับน้องเคยไปเที่ยวยังอันนี้ถ้าก่อน
าถ้ำนะครับถ้าก่อนเข้าถ้ำต้องฝึกทุกอย่าง3เดือนก่อนแล้วก็ราคาเขามันก็แพงเที่ยวถ้ำที่ได้จะดูดีๆจะเดินดุยๆเข้าไปไม่ได้นะครับจะต้องไปฝึกก่อนฝึกการใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำใช่ครับโอ้โหมันยากลำบากขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้งั้นพี่อย่าอยู่ดีๆพี่จะไปเที่ยวนี่ก็ไปไม่ได้สิประมาณ 3,000 US 3,000 US คือการฝึกเหรอการฝึกแล้วการเขาทำฝึกแล้วก็เข้าไปอยู่ในถ้ำเซิร์ดดองเซิร์ดดองครับโอ้น่าไปมากเลยพี่อยากไปมากอันนี้ต้องขอให้น้องเป็นช่วยเป็นไกด์หน่อยนะจะพาพี่ไปเที่ยวหน่อยนะน้ำตกบานจ๊อกหรือน้ำตกเต๋อเทียนเป็นน้ำตกที่ติดชายแดนระหว่างประเทศจีนและประเทศเวียดนามอยู่จังหวัดกาวบังครับทางตอนเหนือของเวียดนามถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเอเชียติดอันดับโลกเลยนะครับบานจ๊อกบานจ๊อกครับอยู่ทางตอนเหนือติดต่อกับชายแดนประเทศจีนครับโอเคก็น่าเที่ยวมากเวียดนามเป็นประเทศที่ภูมิประเทศแตกต่างคือเป็นประเทศที่ยาวเนาะเหนือจดใต้นี่ยาวมากเวลาหนูกลับประเทศเวียดนามเนี่ยหนูเดินทางโดยรถยนต์ไปทางไหนหนูลองแนะนำสิไปโดยรถยนต์ข้ามลาวนะครับข้ามประเทศลาวไปจากสวรรณเขตจากประเทศไทยไปเวียดนามทางรถยนต์ได้2ทางก็คือทางจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ทางจังหวัดนครพนมครับมี2ทางสองทางที่1นครพนมแล้วก็ข้ามลาวไปท่าแขกนะครับไปท่าแขกครับแล้วก็อีกจังหวัดคือไปมุกดาหารไปมุกดาหารไปถึงสวรรณเขตสวรรณเขตนะครับแล้วก็ผ่านลาวแล้วก็ผ่านเวียดนามก็คือจังหวัดกวางตีนะครับจังหวัดกวางตรีครับก็คือจากมุกดาหารไปสวรรณเขตก็ไปกวางตรีเลยใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงอ่ะโดยรถยนต์จากประเทศไทยไปจากมุกดาหารประมาณตอนเช้าออกตอนเช้า7โมงแล้วก็ถึงประมาณ7โมงเย็น7โมงเย็นครับก็คือเอาเป็นว่าออกรถออกเดินทาง7โมงเช้าไปถึงทุ่มหนึ่งที่เวียดนามผ่านด่านเข้าได้ไม่ต้องขอวีซ่านะเดินทางผ่านได้เลยได้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องขอวีซ่านะครับมีรถเมย์ประจำทางวิ่งไหมลูกมีครับมีค่ารถแพงไหมครับจากประเทศไทยไปถึงเวียดนามเลยเนี่ยไม่ได้แพงไม่ได้แพงประมาณกี่บาทประมาณ600-700 600-700 บาทเองน่าไปมากเลยอ่ะจะจ้างหนูเป็นไกด์พาเที่ยวมั้งได้ไหมได้ครับได้ถ้าเรียนจบนะถ้าเรียนจบถ้าเรียนจบนะโอ้โหเดี๋ยวคนไทยจะไปเที่ยวพาน้องทัศยินดีพาเที่ยวนะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับโอเคเลยผมสอบถามถึงวัฒนธรรมการกินเนื้อหมาแล้วก็ถามว่าที่เวียดนามเนี่ยเขาเลี้ยงหมากันไหมแล้วก็ทำไมเขากินหมากันก็ตอบว่าเลี้ยงก็มีขโมยก็มีนะครับอ้าวเหรอเรื่องนี้มันซับซ้อนเอาเรื่องนี้มันซับซ้อนครับไม่ใช่สับสนนะซับซ้อนซับซ้อนเรื่องนี้มันซับซ้อนนะครับมันซับซ้อนมันเป็นยังไงเราบางคนเขาก็ไม่ชอบกินหมาบางคนเขาก็ชอบกินหมานะครับบางคนเขาชอบกินเขาบอกว่าอร่อยนะครับคนที่เขาชอบกินเขาบอกว่าอร่อยคนเวียดนามเนี่ยเขาชอบเลี้ยงหมาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนไหมชอบนะครับเขาก็ชอบส่วนใหญ่คนก็ชอบเพียงแต่ว่าคนกินก็กินคนไม่กินเขาก็รักหมาเหมือนคนปกติทั่วไปก็อย่าไปมองว่าคนเวียดนามเขากินหมาทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่บางคนนะครับไม่เยอะนะไม่เยอะนะโอ้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เขากินก็คือทางภาคเหนือพี่ได้ข่าวแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันแก้หนาวทางภาคเหนือของเวียดนามนี่มันจะหนาวมากใช่ไหมมันจะหนาวเมื่อถามถึงว่าเขารู้สึกอย่างไรกับประชาชนคนไทยทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกเขาก็ตอบว่าคนไทยนะครับก็คือคนใจดีกระตือรือร้นเปิดใจช่วยกันและกันนะครับผมหวังว่าระวัง2ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามครับก็ช่วยเหลือกันให้ดีๆนะครับพัฒนาให้2ประเทศถ้าดีขึ้นในกลุ่มอาเซียนนะครับการที่เมทัศน์ก็หัดพูดภาษาไทยได้1ปีเนี่ยแล้วเขาพูดได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับถือว่าเขาเก่งมากเลยนะครับสำหรับผมเป็นคนเวียดนามครับก็อยากคนเวียดนามช่วยคนไทยให้ดีๆแล้วก็พัฒนาระหว่าง2ประเทศถ้าดีขึ้นผมบอกเขาว่าคนเวียดนามเนี่ยดูคลิปผมเยอะนะครับเขาก็เริ่มที่จะคุยกับคนเวียดนามเลยครับเวียดนามโดยมองกับบ้านพุ่งเงยถ่ายร้านปัดเจียนดองในปัดเจียนดองหย่อมอาเซียนให้ดองหย่อมปัดเจียนอาเซียน
tôi và các bạn là người Việt Nam. Tôi mong các bạn hãy cùng người Thái Lan, đất nước Thái Lan cùng nhau phát triển trong cộng đồng ASEAN nhé. ครับอันนี้ก็ได้รู้จักชีวิตของนักศึกษาเวียดนามที่อยู่ประเทศไทยนะครับมีความมนัสพยายามก็มาอยู่เมืองไทยตั้งหลายปีแล้วนะครับก็แบบมาเรียนมาทำงานด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยพี่ก็เรียกว่าพี่กันนะโอ้โหรุ่นพ่อกับรุ่นลูกแล้วเนี่ยพี่ก็อยากจะไปเที่ยวเวียดนามเดี๋ยวจะให้ทัศน์เนี่ยเป็นไกด์พาเที่ยวเวียดนามแล้วเดี๋ยวก็จะพาคนที่เขาดูคลิปพี่นะคุณผู้ชมที่ดูเนี่ยได้ติดตามนะดูน้องทัศน์เนี่ยเขาจะพาไปเที่ยวเวียดนามหรือจะพาไปเที่ยวไหนบ้างฮาลองเบเอียนบายมูกังจ่ายมูกังจ่ายมูกังจ่ายนี่ก็ได้ข่าวว่ามีทุ่งนาที่สวยงามมากเลยใช่ไหมทุ่งนาแล้วก็ถ้ำที่ว่าโอ้ยถ้ำนี้ไปลำบากมากเลยนะแต่ว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยากเห็นแล้วก็ไปน้ำตกที่สวยที่สุดในอาเซียเลยชื่อน้ำตกบานยอกนะครับบานยอกนะบานยอกซึ่งอยู่ติดชายแดนกับประเทศจีนชื่อกาวบังโอ้ยจังหวัดกาวบังใช่อยู่จังหวัดกาวบังซึ่งมันอยู่ห่างจากกวางบินเราอยู่กวางบินใช่ไหมอยู่กวางบินอยู่ห่างจากกวางบินเยอะไหมไอ้น้ำตกกาวบังเนี่ยน้ำตกที่เมืองไกลมากนะครับไกลมากครับภาษาไทยนี่ไกลกับใกล้นี่มันใกล้เคียงกันมากเลยนะไกลมากก็คือต้องนั่งรถไฟไปจากกวางบินใช่ไหมต้องไปรถไฟถึงฮานอยก่อนต้องไปรถไฟถึงฮานอยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เลือกสองทางก็คือไปรถยนต์ก็ไปรถยนต์ก็ได้ก็ได้ไปรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับไปมอเตอร์ไซค์ครับกี่กิโลอ่ะมันเป็นเทือกเขาอันตรายป่ะไม่อันตรายนะอันตรายคือคนเวียดนามเขาชอบไปมอเตอร์ไซค์เออคนเวียดนามชอบไปมอเตอร์ไซค์ครับเออนี่พี่ถามอีกเขาบอกว่าที่ประเทศเวียดนามจะมีชนเผ่าหนึ่งที่เขาพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมว่าไทยดำหรือรู้จักไม่อยู่แถวไหนก็อยู่แถวภาคเหนือครับอยู่แถวภาคเหนือของเวียดนามถ้ามีโอกาสพาพี่ไปเที่ยวด้วยนะได้พี่อยากไปเจอแบบว่าเอ๊ะทำไมคนที่อยู่เวียดนามเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันผมว่ามันก็ไม่เหมือนภาษาไทยเท่าไหร่ไม่เหมือนภาษาไทยเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีบางคำที่เหมือนกันแต่เขามาน่าจะแต่ก่อนเขามาจากไทยนะครับโอ้แต่เดิมก็มาจากไทยอะครับโอ้ก็ถือว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยนะแต่ว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไทยเนี่ยยังไม่รู้ว่าเวียดนามเนี่ยเขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากก็มีจริงๆเวียดนามก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานประเทศเวียดนามเนี่ยเขาเป็นศึกสงครามกันมาเป็นพันๆปีนะเมื่อก่อนก็มีสงครามกับจีนแล้วหลังจากจีนก็มามีสงครามกับฝรั่งเศสพอจบจากฝรั่งเศสแล้วมีสงครามกับอเมริกาโอ้เยอะชีวิตของคนเวียดนามเนี่ยเขายากลำบากมากเลยนะครับเขาเพิ่งเลิกศึกสงครามมาเป็นเมืองสงบเนี่ยแค่40กว่าปีเองเนาะหลังจากสงครามเวียดนามสงครามอเมริกาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็คือชีวิตของคนเวียดนามเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆแล้วชีวิตของเขาเนี่ยเป็นต้องผ่านศึกสงครามมาอย่างเยอะมากแล้วตอนนี้คือประเทศเขาก็สงบแล้วก็พัฒนาเยอะมากแล้วก็เรียกว่าไปเร็วเพราะคนเวียดนามมีความขยันสีฟูขยันมากนะมาโอเคก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณน้องทัศน์มากนะครับที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลุงเข็มนะครับก็ไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะไปเที่ยวเวียดนามหนึ่งนะแล้วก็จะให้น้องทัศน์เขาเป็นไกด์นำทางพาเที่ยวก็ท่านชมคลิปนี้แล้วได้อะไรบ้างก็เขียนมาถึงกันบ้างนะครับสวัสดีครับ